ลองมึงก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสู่ครูสู่คนนะครับผมมาพ่อกระเบาแดงคือเก่าครับพี่น้องครับบรรยากาศตอนเศร้าๆมื้อนี้ครับวันหยุดนะครับพี่น้องมาเมื่อนี้เป็นอีกมื้อนึงที่ได้กับข้าวอาหารอีสานบ้านเฮานะครับมาฝากพี่ตอนน้องค่อยหอยขมครับพี่น้องโอ้บ่ได้กินเฮิงแน่แต่ว่าเบาแดงก็กินเทื่อนึงแล้วนะครับแต่ว่ารอบนี้เป็นรอบที่2แต่ก็เฮิงเลยบ่ได้กินคิดยากครับคิดยากอาหารอีสานบ้านเฮามาพี่น้องแซ่บๆผักกับเฮาก็มีหลายอย่างมื้อนี้ครับโอ้ยข้าวก็ซื้อเพิ่นมื้อนี้ครับมาเสียบๆกับเบาแดงลูกคำแรกนี่ครับพี่น้องเบิ่งลองเบิ่งก่อนครับผักกระจองครับโอ้ขักมาเลยได้ผักกระจองน้อยป้าเป็นมาขายโอ้ถึกใจเลยมันครับเข้ากันแห้งครับคันจะว่ากับพักกระจองหน้าบ้านเฮาแหละครับพี่น้องแซ่บนะครับกระจองน้อยครับกินกับแกงน้ำไม้แห้งครับพักกระจองนี่ครับเข้ากันครับสดร้อนครับเจมเครือขึ้นพร้อมครับค่อยหอมรสแค่ป่าครับกินสดๆรสพี่น้องมาผักครับหลายๆคนก็สิได้ยุดนะครับพี่น้องมื้อนี้ วันผักผ่อนนะครับวันครอบครัวอีกมื้อนึงงามงามครับสดใสโลดครับได้ผักกรอบมาแต่ว่าบ่ค่อยงามครับมันต้นน้อยมั้ยครับต้นน้อยครับพี่น้องจะว่าอ่อนนะครับอ่อนๆคักครับผักชีลาวก็หอมหอมอ
กิดยากก้อยหอยครับวันนี้กิดยากกับข้าวบ้านเฮาไปหาเบิ่งเท่ากับบ่มีครับบ่าวแดงบ่าวแดงก็เลยเอาหอยมาก้อยครับพี่น้องตอนแรกว่าจะเอาเท่ามาลาบครับโอ้มีผักตำลิงครับตำลิงสดๆเลยนี่ครับพี่น้องได้มาหน่อยเดียวขมลำๆเลยเพิ่งสิได้กินนะผักกระจองน้อยนี่ครับพี่น้องเพิ่งป้ามันกินได้มากทีนึงครับหลายๆได้นี่ครับเบิ่งคือมันหน่อยแต่มันหลายๆครับส่งความคิดยากอยู่ครับเอาบวกไป2ลูกครับเพื่อออกผู้ขักกันดีต้องพีกบ้านเฮาครับมาแดงซื้อมาตอกกลับบ้านสงขลานะครับลูกเพชรขักกันดีพีกบ้านเฮาเลยมาล่างคักแล้วกันยังมีฝุ่นอยู่ครับแซ่บนะครับเบาแดงมากเอามาก้อยหอยคมเนี่ยบางคนกะเอาไปแกงบางคนกะต้มจิ้มกินกับตำมะฮุ่งนะครับมันกะแล้วแต่ผู้หมักนะครับพี่น้องแต่เบาแดงหมักเอามาก้อยหอยขมก้อยใส่หมักพริกข้าวคั่วหมักเน่าใส่ปลาแดกบ้านเฮานะครับโอ้ครับอ
มันงอครับผักอันนี้ผักคอสผักแคทเพิ่นนะอย่างเงี้ยครับสงสัยดินออกบ่เบิดสดใส่รสครับมีแต่อันงามๆสามหน่วยครับรู้เรื่องเลยครับฮ้อนเผ็ดบักพริกบ้านเขาขนาดไหนห้องกินยากมันสิแซ่บแล้วครับพี่น้องแซ่บแล้วโอ้ขักพักกันจองน้อยนี่ครับพักกระจองน้อยบ้านเฮาสมคิดอยากครับใสสะอาดเลยมื้อนี
แต่ว่ามื้อนี้อากาศเย็นๆนะครับบ่ฮ้อนปานใดมื้อนี้ครับเพราะว่ามื้อคืนฝนตกครับพี่น้องแต่มาอันลูกโดดกับไปเครื่องออกอยู่น้อยนึงครับโอ้ครับกระดาษทิชชู่ก็ลืมครับพี่น้องอู้ไปตลาดหลายรอบแล้วบ้าแดงก็ลืมตลอดมื้อนี้ก็พาพี่พาน้องมากินก้อยหอยขมนะครับเป็นอีกเมนูหนึ่งของกับข้าวอีสานบ้านเฮานะครับพี่น้องหลายๆคนก็อาจสิเคยกินนะครับผู้ใดบ่เคยกินกะมาลองมาแซ่บๆกับเบาแดงเบิ่งนะครับพี่น้องกะก้อยใส่ผักพริกข้าวคั่วใส่มะนาวผงชูรสใส่ปลาแดกครับผมกะผสมให้มันเข้ากันกะโอเคแล้วครับกะแซ่บแล้วกะเป็นอีกเมนูนึงนะครับพี่น้องที่คักที่เบาแดงมากินกับข้าวอีสานมะนาวเนาะครับสำหรับคลิปนี้เบาแดงกะต้องขอขอบคุณพี่ขอบคุณน้องสู่ครูสุคุณนะครับพี่น้องที่ให้กำลังใจเบาแดงมาโดยตลอดนะครับคลิปนี้เบาแดงกะฝากพี่ฝากน้องนะครับพี่น้องกะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่น้องแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับพี่น้องสำหรับเบาแดงครับผมครับคลิปนี้เบาแดงกะสิได้ลาพี่และน้องไปเพียงสักนี้ก่อนนะครับกะขอให้พี่ให้น้องสุขภาพแข็งแรงสู่ครูสุคุณนะครับพี่น้องนอนรับก็ให้ได้เงินหมื่นครับผมนอนตื่นก็ให้ได้เงินแสนนะครับพี่น้องแบมือก็ได้แก้วมณีโชตนะครับผมโทษให้ก็จะได้มาผ่านนะครับพี่น้องคลิปหน้าพบพ่อกับเบาแดงใหม่ครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ